วัดจงวาและถวายรูปเงินวงบุญแผ่นแหวนลูกเพชรนะครับในจงวาตลกและสงชาตินะครับผลงานเพลงแรกหน้าไม่ทันสมัยครับราดีรวมผู้
วยทีช่วยทีสิไปสองรอบนะเพื่ออาจิมันธรรมันถวายครูบาอาจารย์เจ้าพระเจ้าวาแล้วก็สิทธิสิทธิที่สิทธิสิทธิอยู่ณวัดดอกพิงแดนแห่งนี้แล้วก็ถวายการพรุ่งของอาจารย์ไปวันอุเพชกันทางด้านนานุนนะครับวันนี้ก็เป็นคืนที่3คืนสุดท้ายของงานเทศกาลเข้าพรรษานะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณชูศักดิ์หรือช่างบีบัวทองนะครับซึ่งเป็นผู้ธุระติดต่อพวกเราก็ขับคณะกรรมการวัดติดยันต์ต้องเสร็จของวัดดอนพิเดชนะครับครับผมเอาอย่างนี้ก่อนที่ทุกท่านจะมารำสนุกสนานกันในคืนนี้นะครับก็มารำสาวสวยสองทีมเดี๋ยวได้เชิญท่านผู้ใหญ่อนุวัตรหรือผู้ใหญ่เนมนะครับขึ้นมาพูดคุยกับพี่น้องก่อนนะครับก่อนที่จะมาสนุกสนานกันในคืนนี้ได้เชิญท่านผู้ใหญ่ครับนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานทําบุญเข้าพรรษานะครับของวัดดอนพิงแดดในค่ำคืนนี้นะครับก็ก่อนเริ่มงานนะครับก็ทางคณะกรรมการวัดนะครับก็ให้ผมเป็นตัวแทนในการพูดในวันนี้นะครับก็คณะกรรมการนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับจัดลำวงทั้ง3คืนคืน1คืน2ก็ราบรื่นมาด้วยดีนะครับก็การจัดงานเข้าพรรษานะครับก็ปิดทองหลวงพ่อเกื้อนนะครับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อเกื้อนก็เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวหมู่บ้านใกล้เคียงในละแวกนี้นะครับเคารพนับถือนะครับก็สมัยน่าจะเป็น100ปีมาแล้วนะครับท่านก็ได้ลอยในน้ำมานะครับเพื่อให้คนที่เห็นนำขึ้นมาเป็นพระประธานในอุโบสถวัดดอนหินแดงนี้นะครับก็ถ้าเป็นยกกันจริงๆก็7-8คนก็ยกแทบไม่ขึ้นนะครับแต่ท่านได้ลอยน้ำมาก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพนับถือของในหมู่บ้านนี้นะครับก็การจัดงานนะครับก็ท่านหลวงพ่อก็ไม่เคยให้มีงานลำวงมาก่อนเป็นเวลา10กว่าปีแล้วนะครับก็ทางคณะกรรมการวัดก็ช่วยกันพูดนะครับ
ให้หลวงพ่อยอมให้จัดลำวงก็จัดมาในปีที่แล้วเป็น1ครั้งก็ประสบความสำเร็จหลวงพ่อก็พึงพอใจนะครับก็ขอกำชับมาว่าการเต้นก็ให้ร่วมสนุกกันได้เต็มที่ไม่คิดค่าบัตรขึ้นนะครับก็หนักนิดเบาหน่อยก็ขอให้อภัยกันนะครับงานจะได้ราบรื่นทางคณะกรรมการก็จะได้จัดงานแบบนี้ทุกๆปีนะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านที่มาในงานวันนี้นะครับก็มีปัญหาอะไรก็ให้แจ้งทางผมหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนคุมในงานนี้แล้วนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับทุกท่านนะครับก็ค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านเต้นกันอย่างสนุกสนานนะครับก็ณบัดนี้ก็ขอให้ทางวงดนตรีสหสวรรค์ทำการแสดงได้ณบัดนี้นะครับสวัสดีครับครับก็ตามที่ผู้ใหญ่นะครับได้พูดไว้นะครับงานแต่ละงานนะจะก็ยากลำบากพอสมควรบุคคลจะถึงงานนะครับก็ต้องคุยกับบุตรพี่นะครับเรื่องเงินเรื่องทองการใช้จ่ายแต่ละครั้งนะครับบุคคลสองสามคนอย่าให้งานเขาเสียแล้วกันเขาบอกว่ามาเต้นมารำเพื่อให้สนุกอย่าให้มีทุกข์กับบ้านนะครับอ้าวสรุปกระแสนั้นครับก็คือนี่คือที่สามพวกงานเทศกาลเข้าพรรษานะครับจากพลสหสวรรค์นะครับเพชรโสภาดาวรมแต่และจันแก้วเมืองเพชรครับรำรอบที่หนึ่งครับรำวงดาวพระศุกร์ครับเชิญครับได้เชิญรับเลยนะครับท่านผู้ดีกันนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปครับวงดาวเพชรรำวงดาวพระศุกร์และกันช่วงนี้
วนยาเลที่ใจว่าเวไม่รู้จะเลไม่หาใครจะซื้อไปอยู่วันเดอร์ที่สายอ่อนยอนให้น้องนอนเช้าไปเห็นไปเรื่องปริมไรยุ่งน้องมายุ่งมาไทยจะคอยพักไฟไม่ให้ยุ่งเสียงเพลงนะ มีเอลใส่เอลเด้อ
ฉันเกิน
ขอบคุณกันถ่ายกันไปครับต้องขอบคุณเรียกว่าแฟนๆของทั้ง2ทีมนะครับของเฟสสุภาแล้วก็จันแก้วแล้วกันในคืนนี้มาให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานบ้านลมของพ่อใหญ่เก๋นะครับนำเครื่องดื่มมาให้พวกเราแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือ